สวัสดีครับผมอรุณศรีวันนี้เป็นเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในโรงพยาบาล Part 2เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ call button อันนี้เป็นสำเนียงอังกฤษเป็นความหมายคือปุ่มกดเรียกนางพยาบาลถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็จะเป็น call button respirator เครื่องช่วยหายใจ scale เครื่องชั่งน้ำหนัก inflatable cuffที่วัดความดัน pulse ชีพจร inject ฉีดยา syringe อันนี้สำเนียงอังกฤษครับถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็syringe กระบอกฉีดยาก็จะออกคล้ายๆกันนะครับ vaccine อันนี้คนไทยก็จะเรียกว่าวัคซีนนะครับ clinical thermometerปลอดวัดไข้ทั้ง depressor ที่กดลิ้นก็จะเห็นว่ามีทั้งเป็นสแตนเลสหรือเป็นโลหะแล้วก็เป็นไม้ stethoscope หูฟังของแพทย์นะฮะเราก็จะเห็นแพทย์จะคล้องไว้ที่คอเป็นประจำ rubber hammer อันนี้เป็นค้อนยางไว้สำหรับเคาะหัวเข่าเพื่อดูการตอบสนองของร่างกายนะครับแอลกอฮอล์ก็คนไทยก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคำทับศัพท์Cotton wool อันนี้หมายถึงสำลี Gentian violet เป็นยาฆ่าเชื้อที่เป็นสีม่วงๆที่เราจะเห็นเด็กแรกเกิดหรือเด็กเบบี้นะที่เขาไว้ทาเด็กอาจจะเป็นตรงบริเวณปากหรืออะไรพวกนี้นะAmmonia ก็ที่เขาหยอดที่สำลีแล้วให้คนที่เป็นลมดมเนี่ยเป็นสารแอมโมเนีย Mercurochrome อันนี้ก็เป็นยาแดงยาสามัญประจำบ้านนะทาแผลสด Twizzlers ครีมหนีบหรือเรียกว่าแหนบก็ได้นะครับ Gauze คนไทยก็จะเรียกทับศัพท์ว่าผ้าก๊อตนะหรือผ้าพันแผล Bandage แต่ถ้าเป็นอังกฤษจะอ่านว่า Bandage ผ้าพันแผลเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับ Tape อันนี้ก็เป็นเทปพันแผลนะครับ Adhesive bandage Adhesive bandage เป็นพลาสเตอร์ปิดแผลนะ Cane
เคนนี้ก็อาจจะแปลว่าอ้อยก็ได้แต่ว่าในที่นี้หมายถึงไม้เท้าไม้เท้า crutches crutches ไม้คำยันนะครับไม้คำยันวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็หลายคำอยู่นะครับประมาณ25คำซึ่งเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะเป็นศัพท์ที่ต้องใช้แล้วก็สำหรับนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในขั้นตอนของการจะเป็นพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ผมก็เอามาฝากนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ